Welcome to Romania. เมนูเด็ดที่ทุกคนมาแล้วต้องห้ามพลาดนั่นก็คือไส้กรอกเนื้อเล็กๆย่างบนเตาโหของร้านหยิบมาให้เพิ่มค่ะน่ารักจังเขาเห็นมีถ่ายเขาเลยหยิบมาให้กินกรอบจังเลยเมนูนี้เขาบอกเป็นเมนูเด็ดของโรมาเนียนะคะอันนี้อร่อยมากเราไม่รู้ว่าคืออะไรจริงๆอ่ะอะไรครับวันอย่าแห้งกระดูกเขาไข่ค่ะทุกคนโอ้โหมากเขาขายวายกันเป็นขวดแบบนี้เลยนะคะไม่มีการเป็นขวดวายแต่ว่าเป็นขวดวายแบบนี้ Good morning Bonjour Bonjour Good morning แรงมากค่ะทุกคนเช้านี้นะคะเราจะมาตะลุยกินตลาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศโรมาเนียค่ะโดยตลาดแห่งนี้นะคะชื่อว่าโอโวมาร์เก็ตตั้งอยู่ที่กรุงบูคาเรสต์เมืองหลวงของประเทศโรมาเนียค่ะตอนที่มินเดินเข้ามานะคะก็เห็นเลยว่าที่นี่เนี่ยขายสักกระเบือยันเนื้อรบมีทั้งเสื้อผ้าจานชามเซรามิกดอกมงดอกไม้อาหารสดแล้วก็มีอาหารเมนูเด็ดที่ทุกคนมาแล้วต้องห้ามพลาดนั่นก็คือมิชซึ่งเป็นเหมือนไส้กรอกเนื้อเล็กๆย่างบนเตาอะไรประมาณนี้ค่ะเมนูเด็ดจะเด็ดแค่ไหนคนโรมาเนียเขากินอะไรแล้วตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโรมาเนียหน้าตาเป็นยังไงก่อนที่เราจะเข้าไปกันนะคะเดี๋ยวมินจะขอแนะนำหนุ่มร่วมทริปที่จะคุ้มครองมินในระหว่างที่มินเดินทางอยู่ในประเทศโรมาเนียนะคะไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะพี่ชับทราเวลบัดดี้นั่นเองค่ะมินบ่อยแล้วเวลามินมาที่ยุโรปนะคะโอ้โหอุบัติเหตุบ่อยมากเหมือนเราไปตัวไม่ว่าจะล้มหัวฟาดพื้นเอวดอกขาแหกโดนป้นอะไรคือโดนมาหมดแล้วแต่เราเจ็บแค่ตัวแต่เราไม่เจ็บกระเป๋าตังค์เพราะว่าไม่ว่าเราจะเข้าโรงพยาบาลหรือต้องอะไรก็ตามพี่ชับเขาจะคอยดูแลทั้งหมดเลยนะคะโดยความดีความงามของชับทราเวลบัดดี้ที่มินใช้มาต่อเรื่องเนิ่นนานหลายปีเนี่ยเป็นเพราะว่า1เขาคุ้มครองแทบทุกประเทศทั่วโลกซึ่งมินก็ไปประเทศแปลกๆเยอะชับก็คุ้มครองแทบทั้งหมดนะคะ2คุ้มครองแทบจะทุกวัยเลยตั้งแต่6เดือนจนถึงอากงอาม่าอายุ85ปีก็คุ้มครองคุ้มครองทุกอย่างจะทั้งป่วยมากอุบัติเหตุโดนปล้นภัยธรรมชาติเครื่องบินดีเลย์กระเป๋าไม่มาแล้วก็คุ้มครองหมดเลยนะคะที่สำคัญคือเคลมง่ายเคลมไวติดต่อได้ง่าย24ชั่วโมงแต่ไม่ต้องเคลมไม่ต้องเกิดอุบัติเหตุอะไรเลยจะดีที่สุดค่ะโดยตอนนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นนะลด 18% แค่ใส่โค้ด IRA18 พร้อมกับลุ้นตั๋วเครื่องบินแล้วก็ที่พักฟรีไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยคุ้มสุดๆเป็นการเดินทางซ้อนเดินทางซ้อนเดินทางได้ทั้งส่วนลดได้ทั้งทริปฟรีได้ทั้งไปเดินทางเอาไว้ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราไปตะลุยกินตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโรมาเนียกันดีกว่าค่ะไปตอนนี้เราเดินเข้ามาในตึกแล้วนะคะเหมือนตลาดแห่งนี้นะคะมันก็จะแบ่งเป็นเหมือนแบบตึกใหญ่ๆ2ตึกนะแล้วก็จะมีบริเวณรอบๆอะค่ะที่เหมือนแบบคนเขาจะมาเปิดแผงขายกันนะโดยตึกที่มินเข้ามาอยู่ข้างในตอนนี้ก็คือเป็นอาหารสดผลไม้สดสีสันสวยงามมากค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเชอร์รงเชอร์รี่มะเขือเทศที่สวยมากๆสตรอเบอรี่ราสเบอร์รี่ต่างๆนะคะเราจะไปขอเขาชิมเอ้ยไปซื้อ Is it a sweet or sour? Yes, it's sweet. Sweet? Yes. Can I try? Yes. สตรอเบอรี่สวยมากเลยกิโลละ18เลก็คือประมาณ101เราชิมนะมินมาชิมเปรี้ยวจัง Can I have a blueberry? Yes. With blueberry and raspberry maybe? Yes, okay. Perfect, perfect. นี่นะคะเงินของที่นี่นะคะ10เลนะคะ You're from China, Golo. From Thailand. Yeah. Thank you so much. Thank you. Bye. Thank you very much. ขายดาวมันเดินน่ารักมากเลยอ่ะดูดิว้าว so nice เราจะซื้อลาเวนเดอร์นะคะมันหอมมาก Can I get a small one? อ๋อช่าง No I have one Can I have one? One? Yeah กระดู Are you give it to me? Oh thank you so much yeah.
ขาให้ค่ะทุกคนดูแล้วไปอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ That's so nice Thank you so much หอมมากลาเวนเดอร์ขายในตลาดใครมาอยากให้ได้ไปมาเราหูหอมมากThank you นี่นะคะก็จะเป็นเหมือนโซนขายของแบบวัตถุดิบสดๆนะผักผลไม้ทั้งหมดจากโรมาเนียนะคะนะคะสวยมากผักสวยมากมะเขือเทศที่นี่นะคะลูกแบบดูดิมะเขือเทศทุกคนใหญ่มากเลยแล้วจะอร่อยมากเลยนะกินกับชีสนะคะ How much is it? How much per 10 lei kilogram 10 lei per kilogram This one yeah one piece นะคะมินซื้อมาลูกนึงไม่ถึงกิโลนะประมาณเกือบกิโลมะเขือเทศลูกเกือบกิโลโอ้ยอันนี้ประมาณ30บาทค่ะบอลเริ่มเลยไปเดี๋ยวเราไปกันต่อเรากำลังเดินขึ้นบันไดเลื่อนมานะคะเพื่อมาหาชีสกินกับมะเขือเทศWhat is good for tomato? Cheese for tomato? Fresh sheep. Oh, this one good for tomato? Yes. Tomato. Ah, okay. Yes, can I try? Yes. For the butter. Thank you. Merci, salut. Can I try sweet cheese? มาทายมาชิมเหมือนมาชิมนี่คือ sweet cheese นะคะIs it from cow or from sheep? Cow. How does it come? For strawberry and all that? For like strawberry, blueberry, yeah. It's better? Yes. So can I have a bit of sweet cheese? Yes. Yeah? Yeah. Okay. Perfect. And then this. Telehea oa prospera. Ah, not too much.Yes, yes, okay. Yeah. And cut in pieces? Yes. It's okay? Yeah, yes. Nice. Okay. Good. How much is it? 13 คูณ8นะคะนี่ค่ะ18นะคะ Bye-bye. Bye. ตอนนี้ได้ของกินเต็มแขนแล้วไปขอกินสำหรับรถไฟเย็นนี้นะคะมีทั้งมะเขือเทศสตรอเบอรี่ราสเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ชีสจากแล้วก็สวีทชีสซึ่งอร่อยมากเดี๋ยวเราไปหาของกินจริงจังตอนนี้เลยดีกว่าแบบข้าวเช้าอะค่ะไปค่ะเจอบูลินบูลินนี่ค่ะแตงโมเราจะเจอเจอบูลินมุชลูกใหญ่มากดูโหมาเรเมียมาเรเมียเย่อย่างที่บอกนะคะตรงนี้นะคะฝั่งนี้นะคะคือตึกตลาดที่อยู่ในตึกเนาะส่วนมองไปฝั่งนี้นะคะนี่ข้างหลังมินนะคะก็จะเป็นพวกร้านขายอาหารนะซึ่งร้านที่เราเล็งไว้แล้วทุกคนจริงๆใส่ก็จะมากันนะคะชื่อว่าเทเรซาโอโบซึ่งขายเมนูเด็ดที่ชื่อว่ามิชเนี่ยแหละค่ะเช้าแบบนี้นะคะเริ่มมีคิวแล้วเดี๋ยวเรารีบไปต่อคิวเดี๋ยวเราไปได้กินไปค่ะคิวมาแล้วค่ะWhat's your name? My name's Stefan. Stefan? Yes. Mitch's, it's mixed beef and pork. How many sausages you cook a day? Really? I think four. Monday. Not Saturday or Sunday or Friday. How did you put on that?One, yes. And sauce?
อนนี้คือเวลา9โมงเช้าแล้วทุกคนก็คือมากินแล้วก็มีเบียร์คู่ด้วยนะแล้วก็ยืนกินกันอย่างนี้ค่ะดูค่ะเออวินก็จะกินบ้างแต่ว่าวินไม่มีเบียร์ค่ะทุกคนรู้สึกว่าเช้าไปนิดนึงนี่นะคะได้มาแล้วค่ะโอ้โหมันคล้ายๆแหนมเนื้อเหมือนกันปีให้ดูดีกว่ามันชุ่มฉ่ำมากเลยคุณนะคะโอ้โหแบบดูดิคนมองคนมองมันนุ่มแบบบ้าบอมากอร่อยมากมันนุ่มแบบนุ่มเด้งเหมือนคล้ายๆหมูปิ้งเลยอ่ะเจ้ามิชชี่เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นอาหารยอดนิยมมากของโรมาเนียเลยนะก็จะเป็นไส้กรอกที่ทำจากเนื้อค่ะเนื้อวัวเนาะแล้วก็ใส่พวกเครื่องเทศพริกไทยอะไรต่างๆนะเอามาย่างเนี่ยสวยๆนี้เลยนะคะแล้วก็กินกับมัสตาร์ดค่ะทุกคนเนี่ยนะคะดูนะคะความงามอร่อยนึงเขาจะให้พร้อมกับขนมปังนะนะคะเพลงก็มันเกินตอนนี้ยังเดินตามหาอาหารอยู่เลยนะคะเพราะว่าวันนี้ทำไมเป็นวันจันทร์ร้านอาหารส่วนใหญ่ก็ปิดแต่ว่าร้านขายของเนี่ยเปิดแน่นเหมือนเดิมนะคะมีความเป็นจตุจักรประมาณนึงเหมือนกันแล้วถามอีกนะจะตั้งตาหาของกินต่อไปเดี๋ยวจะเดินรอบๆตลาดดูว่ามีร้านอะไรให้กินบ้างเพราะไม่ยังหิวเลยอ่ะหิวว่ะเจอแล้วมีร้านนี้เดี๋ยวเราชิมร้านนี้กันนะคะอันนี้คือมามาลิก้านะคะหรือว่าเหมือนคล้ายๆโจ๊กข้าวโพดนะก็จะแบบเป็นแป้งทำจากข้าวโพดนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะข้าวโพดไซส์เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็แบ่งปุ๊บท่านนะออกมาเป็นอย่างนี้เลยรสชาติก็จะแบบจืดๆนิดนึงนะคือมันเหมือนกินเป็นกินตัดเค็มมาอย่างนั้นอะเหมือนข้าวของเราอะค่ะแล้วก็นี้เป็นปลาทอดเราจะบีบมะนาวลงไปนะคะดูนะคะนี่นะคะปลาค่ะเหมือนปลาซาดินทอดอ่ะปลาก็กินต่อไปทั้งหมดนี้160บาทจริงๆเป็นเรื่องน่าแปลกมากคือมิ้นอ่านอะไรออกหมดเลยนะเพราะว่าโรมาเนียเนี่ยแม้จะล้อมรอบด้วยประเทศเขาเรียกว่าสลาฟนะหรือว่าสลาวิกที่แบบพูดภาษาแนวรัสเซียอะไรเงี้ยนะคะแต่เจ้าโรมาเนียเองอ่ะเขายังพูดภาษาลาตินค่ะก็คือภาษาโรมาเนียเนี่ยมีความเป็นลาตินสูงมากอย่างคำว่าเปสกาโดเป็นภาษาสเปนของมิ้นนะที่นี่นะคะก็จะพูดเปสเต้นะคะซึ่งคลายกันมากนะทำให้บางทีสื่อสารแบบมิ้นคุยภาษาสเปนไปเขาก็เข้าใจใช้ภาษาสเปนที่โรมาเนียคิดดูแล้วกันเหมือนที่มันเป็นแบบนี้นะคะก็เป็นเพราะว่าตอนนั้นชาวโรมกรุงโรมโรมันอ่ะเขาบุกเข้ามาไกลจนถึงโรมาเนียเลยนะแล้วก็มายึดอยู่ที่นี่นะคะมาตั้งอาณาจักรอยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็หลังจากนั้นมันก็เลยตรงนี้ก็เลยเป็นภาษาโรมันเรื่องสาระน่ารู้ช่วงกินข้าวอ่ะทุกคนของร้านหยิบมาให้เพิ่มค่ะหยิบกุ้งทอดกับปลาทอดมาให้เพิ่มน่าจะเป็นซอสมายองเนสนะน่ารักจังเขาเห็นมินถ่ายเขาเลยหยิบมาให้กินนี่ค่ะเจ้าของร้านคุณงามเนี่ยเขาให้มาชิมนะคะฟรีเราก็เอามาชิมเพราะว่าเราไม่อยากให้เขาเสียน้ำใจนี่นะคะก็คือกุ้งจิ้มซอสน่าจะเป็นซอสมายองเนสนะคะ
กุ้งแน่นมากเลยอ่ะไม่รู้มาจากทะเลดำหรือเปล่าก รอบจังเลยมันเป็นอาหารตลาดที่เพลินๆนะคือหมายถึงว่ามาเดินตลาดแล้วแวะกินอย่างเงี้ยเพลินมากเพลินๆเหมือนอาหารกินเล่นอ่ะอันนี้คือปลานะคะนี่ค่ะจิ้มให้มันถึงใจไปเลยปลากุ้งเขาอร่อยนะอร่อยเลยอ่ะข้างๆมีที่ขายวายเดี๋ยวเราว่าจะไปชิมวายกันนิดนึงเขาขายวายกันเป็นขวดแบบนี้เลยนะคะไม่มีการเป็นขวดวายแต่ว่าเป็นขวดวายแบบนี้แหละเหมือนขวดน้ำดื่มอะค่ะดูดิราคาไม่แพงด้วยคูณ8เข้าไปลิตรละ100 Is this wine from Romania? Yes. Can I try the most popular one? Yes. Which one you taste, sweet or non-sweet? Can I try both? Try.Both, yeah. จริงๆแล้วโรมาเนียนะคะเป็นประเทศที่โด่งดังมากเรื่องไวน์เขาไวน์เขาเยอะมากแต่ว่าคนไม่ค่อยรู้จักค่ะถ้ามาช่วงแบบฤดูใบไม้ร่วงหรือออกโทเบอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะแบบมาคั้นองุ่นกันตรงนี้เลยอ่ะแบบคั้นแล้วกินเลยนะคะซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีก็เลยมาชิมไวน์แทน This is the dry เนี่ยค่ะเป็นแบบ dry นะคะสีชมพูนะคะ It's called roséอิสโรเซ่นะคะเป็นไวน์สีชมพูThis is dry and this is sweet. Can I try the sweet one? ฮะขนาด dry ยังหวานเลยอ่ะ Should I try? อืมอุ้ยมันมีโรเซ่โอ้โหเดมิสิก1 ลิตรที่นี่นะคะคนเขาก็ดื่มกันไม่มีอะไรที่เขาเรียกว่าเช้าเกินดื่มใช่มันซื้อกันเป็นขวดนี้เลยทุกคนเห็นไหมมันเป็นขวดนี้จริงๆขวดปาร์ตี้อันนี้แบบหวานนะคะจะชิมใช่เข้มมากเลยทุกคนเข้มมากเลยฮะฮะ yes good morning how do you say good morningBonjour. Good morning. Good morning. Please. แรงมากค่ะทุกคน Welcome to Romania. Hey, my friend, please. Hi. Okay.ข้าวผัดจะเป็นสั่งอาหารนี่นะคะสั่งอาหารเหมือนร้านข้าวแกงนะคะก็สั่งแล้วเขาก็จะชั่งน้ำหนักชั่งน้ำหนักนะคะนี่มินเห็นเมนูนี้เขาบอกเป็นเมนูเด็ดของโรมาเนียนะคะนั้นก็น่าจะเป็นแคบเบจอันนี้เป็นโรแคบเบจนะเหมือนกระหล่ำหัวนะคะอันนี้น่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าคืออะไรอาจจะเป็นมันฝรั่งก็ได้แต่นั้นมันฝรั่งบดแน่ๆนะคะลองดูอุนโน่ and a salada yes see Bacon, yo. Yeah. Sasha. Oh. This is good.อันนี้นะคะคือซามาเล่ค่ะหรือกระหล่ำปีม้วนนะกระหล่ำปีไส้หมูกับข้าวนะคะสวยมากซามาเล่นะคะทุกคนเราจะชิมเข้าไปคำเดียวเลยนะเป็นกระหล่ำปีหวานๆน่ะแล้วก็มีเนื้อมีข้าวอยู่ข้างในนะคะ
รสชาติไม่จัดนะเหมือนเป็นกลิ่นซอสมะเขือเทศนิดนึงอะค่ะเหมือนซอสที่ต้มมันเป็นมะเขือเทศอะแล้วก็เป็นกลิ่นหวานๆของกะหล่ำปีเนาะแล้วข้างในเป็นเนื้อหวานๆกับข้าวรสชาติไม่ได้แบบหวานปรี๊ดจัดจ้าอะไรนะมันจะเหมือนกินแบบอาหารแม่อะไรเงี้ยส่วนอันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรค่ะทุกคนเหมือนข้าวบวมๆอร่อยจังมีนะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะมันเหมือนมันเป็นข้าวกับผักอ่ะซึ่งหวานอร่อยมากเลยอ่ะมันต้องเข้ากันดีมากๆแน่ๆอันนี้ก็เป็นแบบเป็นแคบเบจนะคะออกเปรี้ยวๆเลยเหมือนแบบผักกาดดองเลยอ่ะอร่อยอ่ะอร่อยอันนี้อร่อยมากเราไม่รู้ว่าคืออะไรจริงๆอ่ะมิ้นเดี๋ยวมิ้นจะเดินไปที่ร้านเบเกอรี่หนึ่งเพราะว่าตอนเช้าอ่ะตอนเราเดินมาตลาดรถผ่านมาอยู่ไปอีกประมาณ 200-300 เมตรเองแล้วคนต่อคิวเต็มเลยเราก็อยากกินเพราะว่าจริงๆที่โรมาเนียเนี่ยพวกเพสตรีเบเกอรี่เขาอ่ะก็ไม่เบาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปชิมกันต่อเลยHi, what is like the most famous menu? Yeah, okay, that one. And rulo. Yeah, rulo. Uno rulo. How do you say thank you? Thank you. Mulțumesc. Huh? Mulțumesc.ไม่เห็นคนสั่งอันนี้กันเยอะมากเลยอ่ะเหมือนอันตี้แอร์นะคะก็เลยสั่งมาชิมนะเดี๋ยวดิโอ้โหตอนแรกนึกว่าจะแบบแห้งๆแข็งๆอ่ะอร่อยนะหวานๆมีกลิ่นงาเต็มเลยใส่งาแบบหืมเลยดีเลยคนเห็นคนสั่งเต็มเลยเนาะส่วนนี้คือรูโร่ค่ะอันนี้เหมือนโรไส้กรอกที่ไทยเป๊ะเลยมันขนมกินพลๆนะก็นี่แหละค่ะคือการตะลุยกินในตลาดที่ใหญ่ที่สุดที่โรมาเนียหรือโอเวอร์มาร์เก็ตนะคะถึงแม้วันนี้จะเป็นวันจันทร์แล้วก็ร้านอาหารอะไรก็ปิดเป็นส่วนใหญ่แต่ที่ยังเปิดอยู่ก็คืออร่อยมากๆนะคะถ้าใครมาที่โรมาเนียก็อยากจะให้ลองมาเดินที่นี่นะบอกเลยว่านอกจากอาหารอร่อยแล้วคือคนก็น่ารักมากคือเราสามารถเข้าพูดคุยกับใครก็ได้แล้วเขาก็จะแบบตอบรับกับเราอย่างดีแบบโอ้โหคนโรมาเนียน่ารักอ่ะเอาไปว่าเดี๋ยวเราจะเดินกลับที่พักเราขอปิดคลิปอย่างเป็นทางการตรงนี้ค่ะไปแล้วค่ะ